ในขณะนี้รถกำลังเคลื่อนออกจากวัดทาหลวงนครปากเสกำลังเคลื่อนจากทาหลวงนครปากเสมุ่งหน้าสู่แขวงอัตปือโดยผ่านแขวงเสกองงานนี้กำลังออกจากนครปากเสพี่น้องมีมือบรรยากาศสดเดี๋ยวนี้คาดว่าจะเป็นหอรักเมืองหรือใดของนครปากเสที่สั่งยังสำเร็จซึ่งคิดว่าสเสด็จไปแล้ว80สนหน่อยตอนนี้กำลังออกจากนครปากเสตามสายทางกันแน่นอนพุทธศาสนิกชนออกต้นญาติโยมจะว่าตอนครับหน่อยร้ายเพียงใดก็มารวมติดตามสมนำคณะทีมงานสายบุญของพวกเขาที่จะได้รายงานเป็นแต่ละระยะระยะตอนนี้กำลังออกจากนครปักเซ่เดินจากนครปักเซ่จากวัดท่าหลวงนี่คือว่ามูเซ่านี่ก็ได้ทำบุญใส่บาตรไปแล้วมูเซ่ได้ทำบุญใส่บาตรไปแล้วรถเมล์ตอนนี้ก็เป็นสบายดีสบายดีก็เป็นชาวนครหลวงเวียงจันทร์ที่มาจากนครหลวงเวียงจันทร์เนาะที่รวมที่เป็นสายบุญคือกันสายทานสายบุญสายนำใจนี่ชาวนครปากเสกก็ต่างก็จับโทรศัพท์ออกมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นการใหญ่การนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะออกจากนครปากเสกทานบอลนั้นแหละก็จะไปที่นักไปที่แขวงอัตปือจึงจะได้ภาพดังกล่าวนี้ในขณะนี้มีโอกาสมีเงินไขมีเวลานี่คือซูเปอร์รถของเราสดสดเป็นสดจีบได้สดจีบได้เพราะมาปากเสพประทับได้หลายได้ทั้งบอลลูกหลานบาทเมืองของเขาที่แต่ผู้เจ้าของงามวาสนาจากนครหลวงเมืองแก่นซูเปอร์รถเรามาหับใส่ในงานนี้ประกอบส่วนชัดท่าโดยแมนนะครับรถปัญญาสัญญาเสตาธิราชเจ้านี่คือบุญสมตัวจริงพนามตัวจริงของพญาสัญญาเสถาธิราชที่องค์อาจจะหารสร้างไซในทุกด่านทั้งเป็นนักสถาปนิกที่เก่งกล้าสามารถซึ่งในนี้จะให้ฮู้เรื่องรายละเอียดเนาะซึ่งไล่นี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบภูบารมีของพระองค์ซึ่งในเมื่อเมื่อความมือนี้ก็คือชายแหวนนิวซีแต่ก็บอกฮู้ความหมายอย่างลึกซึ้งอะไรข้อมูลอะไรก็จะรายงานเพิ่มเติมอีกจะมือบางซ้ายก็จะมีใส่แหวนทั้งสองเบื้องทั้งแหวนแต่ละดวงนั้นก็มีความแตกต่างกันบริการบริเวณเดียวกันเนาะมือและแขนมันนี่แหละก็เลยขอมีอะไรกับขอนำย่อมือสาธุในเด้อขอนำเพื่อนเด้อดีไหมนี่ขอท่านตามที่เราเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกก็กำลังในชัตตาของพ่อนพุทธศาสนาถามว่ามีถามว่าโยกะเวลาจะสั่นเวลาจะจ่อในรูปในคำในยังก็พอใจในท้ายหัวพุทธิเรนึกกี่วันยังอีกยังมีหลายคนที่ใจรวมไปเฉลิมฉลองการปฏิสถานอยู่ที่แขวงอัตปือเท่าที่ได้สัมผัสไปก็อยู่ก้มวางตั้งใจที่อยากจะไปซึ่งมือเศร้านี่ก็เห็นแล้วเศร้าปากสั้นเนาะจากแขวงบริกรรมไส้พอจะหูข่าวในมือที่รถขบวนนอกกายไปนั้นเป็นบริเป็นข้าเวียบริกรรมรวมแล้วมือนี่เป็นกระนำมาจนหอดจนถึงในพระบุญใส่บาตรเนาะนี่คือศรัทธาอันแห่งกาตั้งจิตตั้งใจนี่เทศบาลนครปากเสนครติกวงใหญ่ไพศาลอีกแห่งหนึ่งของบ้านเฮาเป็นนครเศรษฐกิจเป็นจุดผ่านเป็นจุดแล้วทางเศรษฐกิจภาคใต้ไปสู่บรรดาภาคพื้นก็คือราชอาณาจักรไทยสสเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาและรวมทั้งบรรดาแขวงอ้อมขางซึ่งมีแขวงสารวันแขวงเสกองอัตปือคือเทศบาลนครปากเสนครที่เก่าแก่หรือว่าอื่น
ในเมื่อก่อนคือนครจำปาจำปานครเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นนครปากเซ่นี่กำลังเซ็กก้มเป็นระเบียบเรียบร้อยกำลังประกันก็ปลอดภัยกำลังเซ็กวดกาได้ยุสบายดีสบายดีพบกันอยู่อัตปืนเนาะพบกันอัตปืนเด้อสบายดีสบายดีสบายดีพบกันอยู่อัตปืนเนาะแน่พบกันพบกันอยู่อัตปืนเพราะว่านี่มันก็จะนำไปเนาะมันก็จะนำไปนะนี่ฝากท่าท่าฝากปัจจัยรวมกินรวมท่านรวมเฉลิมฉลองปัญญาเสนาเสตาธิราชนี่คือนครปากเซ่ในขณะนี้ปัญญาเสนาเสตาธิราชกับทอดพระเนตรเบิ้งปัสเบิ้งราษฎรของคนจะเป็นรุ่นเล่นล้านหลอดคุ้นหลอดก็ยังมันทีหน่อยละทำไรหน่อหลอดคุ้นหลอดจะเป็นลูกหลอดคุ้นหลอดล้านเล่นหลอดหลอดเห็นลูกหลานบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขดูดีมีแห้งมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ก้าวไปส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่แห้งท่าแห้งอยู่แห้งการท่องเที่ยวทั้งด้านวัตถุโบราณอีกของประเพณีอันดีงามมาเป็นต่างแห่งสำคัญพระองค์ก็ปราบภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการสืบทอดที่ได้มีการอนุรักษ์รักษาที่ได้มีการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีความมุ่งเรื่องเรื่องเดิมเอาเป็นต่างแห่งสำคัญก็คือทางด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอีกของประเพณีอันดีงามถึงในโลกนี้มีไผที่จะคล้ายเหมือนเท่าสันนั่นแล้วภาคแห้งอันเก่านี้ลูกหลานบ้านเมืองคนพัฒนาคนอนุรักษ์รักษาและเป็นเจ้าการก็ไม่ควรใจตามเมื่อกี้ปองดองนี่คือจุดพันเตียนนี่คือจุดพัฒนาแต่ประกอบครับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10 2565ซึ่งพรรครัฐบาลกำลังมีเลยวางแผนก็แล้วแต่บัดนี้ยังไม่ทันได้เผยแพร่เท่าที่กว้างขวางถือว่าได้มีการวางแผนมาแล้วได้มีการต่อท่อนบทเรียนแล้ว40ปีผ่านมาบทเรียนอันดีอันนอนขึ้นเท่าไหร่จุดใดเข้มแข็งจุดใดมีทางก้าวก็จะส่งเสริมไปเรื่อยจุดใดที่เป็นจุดอ่อนก็มันเป็นต่อท่อนเป็นบทเรียนนี่คือทางแห่งและเกมพบกับการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ของสปป.ลาวคือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10ของมาเสธาสองมาสหาครับนี่คือนครปากเซ่เนาะนครปากเซ่นครที่กว้างใหญ่ไพศาลท่านแดนใต้ของพวกเราตามทางที่มีออกคนญาติโยมออกมาสักการะมูซาอีกครั้งหนึ่งนอกจากมาวมกินวมท่านในเมื่อคืนนี้แล้วและมูซามาวมตักบาทแล้วก่อนยังออกมาทรงน้อมทรงกระบวนแห่ของพวกเราให้น้ำขึ้นไม้ปลายทางหรือความสวัสดิภาพนะครับสู้ครับใส่ทุกประการในนครปากเซ่พี่น้องผู้ใดมาได้ได้มากก็อับสมตัวจริงสวยงามสดใสจะมีการประดับประดาเป็นกองประชุมพักเป็นกำลังจะจัดขึ้นนะครับก็สำเร็จกองประชุมสภาท้องถิ่นแล้วสำเร็จด้วยมือเองตามที่ได้ครับข่าวมาเนาะเป็นนครปากเซ่พี่น้องครับสู่จุดเริ่มต้นครับกิโลศูนย์ด้วยสัญลักษณ์ของมานะวัดผู้จับประสาทเป็นจุดวงเวียนนี่เดินทางมาถึงวัดประบาดปากเซ่ประเป็นวัดคุณสันนะพี่น้องนี่คือประบาดปากเซ่จึงมีห้อยประบาดประทับใจวัดแห่งนี้เกิดมาวัดประบาด
าดวัดประมาทพังเซ่พี่น้องเป็นวัดพ้นสัตว์วัดพ้นของของแม่น้องประมาทพังเซ่ย้ำมาเรื่อยๆก่อนจะกลับที่กาทอนนั้นแบบสายลมน้ำมันขึ้นในซาดอนพังเซ่ก็คือเศร้าจับประสักคือเขตปากใต้ของเราที่มีการจมมาพักดำหน้าลงไปแล้วเป็นนั้นฟ้าฝนวัดตกวัดพอยในตามขาดทุ่งหน้าหางไหหน้าตากาแต่เมื่อคืนนี้ฟ้าฝนค่อยห้ามลงมาดังนั้นยังไงมีความชุ่มชื้นเป็นชั่วบริเวณในใต้ของเขาอีกกับแบบอีกความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปัญญาเสนาชนะชนะเจ้าอาจจะเป็นทรงประธานกองอุดมสมบูรณ์มาให้ราษฎรของโอ่งถือเป็นล้านเป็นล้านปอนด์ครับขณะนี้มอที่ตลาดทั้งสองทั้งประกอบเดินมาตลาดดาวเรืองซึ่งเดินมาเป็นตลาดฟังซี่ยังบีบแก้เต้นแรงเป็นการนำราบพี่น้องของพวกเราน้ำราบก็ท่านไปยังแม่ก็จะพื้นการบีบน้ำราบคอยยังใช้ต่างออกมาย่อมือนบกลับไปสักลาบุซ่าน้อมทรงกระบวนของพวกเราครับถ้าเกิดพบสวัสดิบาลทุกประการที่ประสบพิสัยนักศึกษานักเรียนโรงเรียนสังคูจากโรงเรียนสังคูคงจะเป็นนักเรียนโรงเรียนสังคูที่ครูอาจารย์โอ้สบายดีอยู่ดีที่แห้งโอ้มีแต่ผู้จำงานพี่น้องไว้ลูกหลานพี่น้องเอาห้องพี่น้องไว้ดีอยู่บรรยากาศตัวจริงบรรยากาศตัวจริงพี่น้องยิ่งใหญ่บ้านใจนี่นี่แหละคนลาวคนมีน้ำใจนี่คนมีน้ำใจคนลาวคนมีน้ำใจคนมีน้ำใจพี่น้องใส่ยาเจตฉลาดที่ได้ทุ่งประเด็นประเด็นตรงแล้วใส่ที่ความรู้สึกความภูมิใจที่ลูกหลานเล่นหลอดก็มาเอาออกมาต้อนรับความสุขพ่อประทายเป็นอันมากต้อนรับลูกหลานบ้านเมืองของมาต้อนรับในครั้งนี้แต่ขออันใหญ่บรรยายตื่นการเดินทางการเดินทางครั้งนี้ก็เหมือนครับยอดอดีตที่หลังเกือบมาศตวรรษที่ผ่านมาที่พระองค์การปกครองอาณาจักรบ้านสร้างอันนี้ต้องการออกเดินทางเยี่ยมยาม
รัชกิจของพระองค์มาเยียวยาราษฎรทางเด็กทางใดย้อนขึ้นหลังย้อนอดีตขึ้นหลังและพวกเขาที่ห่วงประชาชนเขาเป็นลูกหลานรักเป็นอุปรักเป็นผู้อนุรักษ์รักษาเป็นผู้ถวายกันดูแลองค์เป็นเช่นนั้นด้วยกันครับท่านทราบมาเกิดกวางเรานี่เป็นต้นเห็นว่านี่ชาวลาวเขามีความมีความสามารถประเทศดีประเทศน้อยมีความสามัคคีประเทศน้อยใช้ความสามัคคีมีความสามารถความสามารถของเราจริงๆจะพัฒนาในตัววิธีการตัวหนังสือเป็นของตัวเองในหลายสาขาจะใส่คนซื้อรวมเดียวกันคนลาวเขาใส่หนังสือความเสียสละความคนละความเข้าคนทรนงในเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเองเข้าความแม่ความใจพัฒนาประเทศชาติมากก็คือรถญาติสาวเกือบงานนี้สาวผู้ปรารถนาของปัญญาเศรษฐกิจนครบักเซ่ก็เป็นนครอีกนครสุขภาพยิ่งใหญ่บางที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนครสวรรค์นครไก่ซอนพรหมวิหารนี่คือนครแต่นครบักเซ่ก็ตัวก็ไปหลบพิษตลอดอะไรนี่พนักพ่อเดินทางมารักเจ็ดแล้วเนาะรักเจ็ดรักเจ็ดบานหัวย่างหรือว่าอะไรตอนนี้ข้าพเจ้าก็ลืมเพราะว่าคนปักเสียอยู่แต่ไปอยู่ปักเชียงแกนหลายปีแล้วก็บางครั้งก็อาจจะลงลืมเพราะว่าบางบ้านก็ตั้งซื้อใหม่เมื่อบ้านก็แยกบ้านใหม่ก็เลยจือบ่ได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้เนาะแต่ที่นี่ถ้าพูดได้ว่าเป็นรักเจ็ดเนาะ
รักเจ็ดเมื่อผมเสกชอนรักแปดตลาดรักแปดคิวรถนี่มาอีแล้วแก้วแกนซะท่ามาอีแล้วแก้วแกนซะท่ามาอีแล้วแก้วแกนซะท่าแลนตอนแลนฮับนี่ครับก็ธรรมดาแลนตอนฮับตอนฮับครับสู่ยามบ่ได้ไว้ปัจจัยมันก็ขี่รถตามมานี่ขี่รถจักตามมาพี่น้องนี่แม่ตู้นี่ขี่รถจักตามมาก็ค่อยๆนะลูกก็ค่อยๆนะลูกก็ค่อยๆนะลูกอย่าบ่ทันนี่ค่อยๆตามมาก็ค่อยๆนะลูกเฮ็ดจะได้ลูกจะได้นี่ท่านบ่ได้ท่านบ่ได้ท่านบ่ได้ท่านจบเถื่อนะท่านจบเถื่อนแม่ตู่ที่รถจักแล่นมาท่านจบเถื่อนพี่น้องก็บ่ธรรมดาเห็นบ่นี่ธรรมดาครับอาจารย์อันนี้แม่นซาวแข็งยับซักกินนี่ต้อนรับก็เจอเป็นการน้อมทรงน้อมทรงซาวแข็งยับซักเป็นการน้อมทรงการน้อมทรงนี่เป็นการน้อมทรงการน้อมทรงพี่น้องการน้อมทรงอยู่ดีไม่แห้งคำคุณอยู่ดีไม่แห้งคำคุณอยู่ดีไม่แห้งคำคุณอยู่ดีแม่งคำคุณเพียงเก่งเสียงอะไรเด้อพี่ดีเด้อเพียงเก่งเสียงอะไรอยู่ดีมีแห้งนะโอ้สาธุบักแห้งพี่น้องถูกใจบอกถูกใจอยู่ดีมีแห้งพี่น้องคุณคำนำสู้เพียงเก่งเสียงอะไรคุณคำสู้ได้แม่เด้อแม่เฒ่าเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเพียงเก่งเสียงอะไรเด้อยกไปเด้อมาหับใส่สาดเด้อนี่ตัวเต็มนักห้องเย็นไหนนี่ห้องเย็นไหนนี่มอจอมีแต่ไล่ปากเซ่โอ้นี่ลูกหลานสืบทอดกระดูกสันหลังของศาสตร์กระดูกสันหลังของศาสตร์นี่เตรียมพร้อมไปด้วยคุณสมบัติมารยาทที่ดีหักในศีลกินในธรรมนี่ที่ลูกหลานของเฮาหักในศีลกินในธรรมพี่น้องเอ้ยเห็นบ่มีแต่ความสงบสุขเพราะว่าปลูกจิตสำนึกปลูกฝังได้ดีเห็นบ่ผมคิดสำเนาผูกฟังได้ดีก็แน่นอนลูกหลานเฮาก็เป็นคนฮู้ผู้ดีพี่น้องนี่เห็นบ่คุณลูกคุณต่อมานี่แน่นอนก็ได้สืบทอดได้เรียนรู้จากพ่อจากแม่นี่แหละคือจุดดีพื้นฐานของเฮาเนาะสายศรัทธามาติ๊กๆพี่น้องสายทานนำใจมาติ๊กๆพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่รักเจ็ดเมืองนครจำปาสักนครปากเสพี่น้องก็คิดพลาดอีกแล้วนี่ทั้งสองฝากขังเป็นไปด้วยเศร้านุ่มกระดูกสันหลังของศาสตร์ผู้อยู่ในศีลกินในธรรมผู้มีคุณสมบัติชินธรรมปฏิบัติคือพักรัฐเบานี่แหละนี่คือตัวจริงที่บ่งบอกได้ว่ามีชินธรรมปฏิบัติมีคุณสาธุเพียงเก่งเสียงได้เด้อพิเศษไรจำประสักเพียงเก่งเสียงได้เด้อนี่เป็นเพียงนครจำประสักนี่เพียงนครปากเสดพี่น้องที่ออกมาน้อมทรงมากินทานความกินความทานในเมื่อวานนี้แล้วตัวนี้ก็มาอีกเห็นบ่บ่ธรรมดาเฮียได้เก่งเสียงก็ได้เด้อจบไปๆเด้อได้คะแนน9คะแนน10เด้อนี่คือพี่น้องของเฮามาทางไหนก็ยินยอมบ่ธรรมดาพี่น้องบ่ธรรมดานี่ตอนนุ่มกระดูกสันหลังของศาสตร์นะเนี่ยนักข่าวพลเมืองอีกซะด้วยนี่เป็นนักข่าวพลเมืองอีกเพราะว่าพ่อธรรมดามีกองลงไปเขาลองปิดปั๊บส่งลงไปนี่ทางโทรปาเขาก็ได้อาศัยนักข่าวพลเมืองพ่อธรรมดาการลงข่าวเกิดเหตุนั้นเหตุนี้ก็เพราะมีข่าวท่านเหตุการณ์บางครั้งอาศัยนักข่าวพลเมืองนี่เป็นผู้ส่งข่าวออกไปแล้วหาผู้ข่าวพยายามพันขยายต่อนี่คือนักข่าวพลเมืองนี่รวมใจด้วยนักข่าวพลเมืองหน่อยเนาะนักข่าวพลเมืองเนาะนี่เนาะมันเกิดเหตุการณ์ลงไปทั้งทุกหนึ่งทุกวิดีโออยู่ดีมีแห้งนกหลานเลยอยู่ดีมีแห้งขับพูนเด้อตั้งมากราบขึ้นเด้ออีเมียเด้อทางมีดีได้เด้อแล้วในสมัยพระญาติญาติเสด็จลาบงเทือกับพระเจ้าก็อาจจะเป็นองคลักของพระองค์บ่เลือดใดๆก็บ่ฮู้ที่ก็บ่นี่ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะว่าตลกคบกันกันไปเก่งว่าได้มหาใส่จากนครเวียงจันทน์เจ้าทอดอัตปื้ก็บ่แม่นธรรมดาก็บ่เป็นองคลักก็คงจะบ่ได้ติดตามพระองค์มาคือเส้นนี้เนาะนี่ก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะ
ค่อยๆด้วยจับค่อยๆครับผมครับกระบวนการเขานี่แหละเขาลดจะเป็นอารักผู้อารักขาผู้ผู้ที่ผู้ขับสร้างผู้ขับมาผู้ขับล่อว่าล่อเกวียนเนาะก็ว่ากันไปเนาะก็ลดแต่เป็นที่มาเป็นกระบวนการเขานี่ก็แมนอารักขาซึ่งมือเศร้านะพระอาจารย์ก็มาเสือกระบอกเลยว่าบางครั้งว่ามเหสีของอาปัญญาสัญญาสัจธาตุอาจจะอยู่ในนครจัมปาสักนี่กับพระผู้ที่ที่เกิดได้ใหญ่มากกับศาสตร์มาเกิดนั่นก็ว่ากันไปอยู่ที่นี่ก็มีบรรยากาศเอ้าเอ้าพอได้พอได้เอ้าเสียงดนตรีด้วยเออนี่พอได้พี่น้องก็ได้เห็นบ่นี่ก้มเบิกบานมนต์ซืนไฟฟ้าราษฎรรับทราบว่าพระองค์แต่ผ่านกายมานครปากซีต่างก็ออกมาต่างก็ออกมาต่างก็ออกมาตอนครับครับสู่นี่คือบริษัทว่าแกลมนั่นแต่บริษัทพุทธบริษัทก็มอบความคิดความทานก็นี่คือลักเจ็ดลักเจ็ดก็จะลักแปดทางแบงทางแบนลักแปดทางแบนลักแปดจะเลี้ยวขวาก็จะไปที่มังคงกินักมังคงจะเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปแป้งเซกองและออกสู่อาตะปือออกสู่เวียดนามผู้เกลือผู้เกลือเป็นชายแดนลาวเวียดนามนี่คือจุดพิเศษของนครคือแขวงจำปาสักเป็นทางผ่านเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหญ่ของภาคใต้ดังนั้นดังนั้นนครปากเซ่คือแขวงยมประสักจึงมีการพัฒนาอย่างไวว่าถ้าเทียบใส่ระยะผ่านมา40กว่าปีที่ผ่านมาตามขาดไม้ของนครจำประสักนครปากเซ่นี่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสุปี2020-2025แน่นอนมันจะพุ่งทะลุได้หลายด่านโดยเสริมต่อจากบุกซีบุกทะลุให้พิธาแห้งให้พิธาเก่าคว้าเก่าบอมแมนจะพุ่งทะลุในทางด้านทฤษฎีทางด้านปฏิบัติจริงก็ควบคู่กันไปสมคู่กันการพัฒนาจึงก้าวไปอย่างทันการเดี๋ยวนี้กำลังวางเป้าหมายแต่วางเป้าหมายไปแล้วจังแต่จะเห็นอะไรถึงกองประชุมสภาแห่งชาติประจำท้องถิ่นจะสำเร็จในมื้อนี้ก็ฮู้ได้แล้วว่าจะประกาศจะมีนโยบายใดๆถ้าทางแห่งด้านใดในการพัฒนานครปากเซ่คือแข้งยาประสักจึงเป็นทั้งแข้งก็แข้งตั้งใจโยงง่ายเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นเขตกสิกรรมเป็นเขตภูเขาอูป่าดื้อซื้อได้หลายด้านการท่องเที่ยวจะนำตกตาก้อนมาเพ่งนี่ก็โลกฮาพูแล้วในเมืองฮาพูแล้วจะเห็นอะไรให้โยโย่จริงๆดังการถวายทานในพุทธศาสนาให้โยโย่จริงๆการให้โยโย่จริงๆก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนทุกกระโอกาสที่เห็นว่าเป็นทางแห่งที่เป็นเศรษฐกิจเป็นจุดพันเปลี่ยนที่ดีนี่คือการนำพาที่สิเลวสลักซึ่งคิดว่าปัญญาสัญญาเจตนาจิราเจ้าคงจะพ่อประไทยไปดันมากที่เห็นนครปากเซ่ที่นี่มีพวกใหญ่ไพศาลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะนี้การรายงานก็อาจจะเพื่อที่ข้าพเจ้าอินเทอร์เน็ตของข้าพเจ้าก็อาจจะเติมเน็ต